ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าเวลาเป็นบิ๊กทหารอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยเวลานั่งรถประจำตำแหน่งไปประชุมตามสถานที่ต่างๆในหน่วยงานราชการเนี่ยการต้อนรับนั้นเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ผมจัดเต็มนะฮะคัดมาให้ดูเลยตั้งแต่บรรยากาศการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรไปจนถึงการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กป้อมเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคของพรรคการเมืองนะฮะลองดูช็อตนี้ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรงนะผู้ใหญ่ยกปุ๊บผมพันโทกิตมกมีสีปฏิบัติหน้าที่นายทหารเรือผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกติครับคือจะต้องขอกสช.แต่ถูกแต่ในเรื่องของการผิดทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของกกต.กกต.เขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนตัดสินว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแสดงว่าถ้าประกันเมืองจะขอรับบริจาคคุณจะต้องขอเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นนะขอคอสชแต่ถ้าทำผิดกฎก็คือให้กกต.เป็นผู้พิจารณาครับเป็นคนพิจารณาว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะซึ่งเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนี้เป็นเรื่องของคอสชเรื่องการเมืองนะว่าอย่าไปเกี่ยวข้องคอสชเกี่ยวกับเรื่องของความสงบความเรียบร้อยมาท้ากันอะไรเงี้ยความขัดแย้งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของคอสชแต่คอสชจะพิจารณาใครร้องเพิ่มเติมอีกก็บอกไปตั้งนานแล้วนะเพิ่มเดินธันวาแน่นอนทีเดียวเลยถึงเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวมีการเชิญพรรคการเมืองมากำหนดวันหรือยังยังไม่ได้กำหนดแหมทำไมเร่งร้อนนะคะอันนี้คือพบนายกเลยใช่ไหมฮะยังไม่รู้ว่าจะพบนายกหรือพบผมเดี๋ยวดู